ค้าโอดครวนตลาดสำเพ็งเงียบเหงาสุดในรอบ50ปีนั่งรอลูกค้าจนหลับคาร้านช่วงเวลาเงียบเหงาเมื่อ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าร้านวอเครื่องประดับพี่ใหญ่ได้โพสต์ภาพพ่อค้าแม่ค้าตลาดสำเพ็งกำลังนั่งด้วยท่าทางหงอยเหงาถนนโล่งแทบจะตั้งวงเตะตะก้อกันได้เนื่องจากแทบไม่มีลูกค้ามาเดินช้อปปิ้งเข้าขั้นจะบางตาผู้โพสต์มาพร้อมกับแคปชั่นว่าตลาดสำเพ็งไม่เคยเงียบเหงาหงอยอย่างนี้ในรอบ50ปีสงสารจริงๆโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนทั่วไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าหลายคนต่างรู้จักสำเพ็งตลาดชื่อดังอันเก่าแก่ในย่านสัมพันธวงศ์ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าวันธรรมดานี่คนโล่งเหมือนที่เห็นในภาพจริงๆแต่วันเสาร์อาทิตย์คนก็ยังแน่นเดินแทบเป็นลมพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่เงียบเหงาเพราะคนหันไปซื้อของออนไลน์กันมากกว่าเดิมแต่หลายคอมเมนต์ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้ยืนยันว่าแม้แต่ในออนไลน์ช่วงนี้ก็แย่เช่นกันเพราะเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อเริ่มน้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ